รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดพังงาเมืองท่องเที่ยวสวยงามเรื่องชื่อติดอันดับโลกของกลุ่มจังหวัดอันดามันเป็นเมืองสวยในหุบเขาที่มีความสวยงามทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลสวยงามด้วยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตมีสินค้าทางการท่องเที่ยวมากมายหลากหลายตั้งแต่ภูผาสูงชันจรดโลกใต้ทะเลที่สวยสดงดงามไม่แพ้ที่ใดในโลกรวมทั้งสินค้าจากภูมิปัญญาหนึ่งเดียวในโลกกับเครื่องประดับแก้วแบรนด์ไทยที่ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ชื่อไทยเวโตรที่สร้างชื่อให้กับคนพังงาและประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือแอดดามันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เขาหลักจังหวัดพังงานะคะรายการวันนี้ขอนำผู้ชมนะคะมารู้จักกับสินค้าของคนไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ก้าวไกลโกอินเตอร์ไปทั่วโลกนะคะกว่า30ประเทศทั่วโลกค่ะที่ไทยเวโตรนั้นได้นำสินค้าจากภูมิปัญญาไปจำหน่ายนะคะรวมถึงในประเทศไทยด้วยและที่สำคัญนะคะได้สร้างงานให้กับคนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยการนำคนในพื้นที่นี่แหละค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาดีไซน์งานของไทยเวโตรด้วยค่ะติดตามจากรายการในวันนี้ค่ะคำว่าไทยเวโตรนะครับคำว่าเวโตรมาจากภาษาอิตาลีแปลว่าแก้วนะครับเป็นเราเลยนำมาใช้เป็นแบรนด์ของเราไทยเวโตรเครื่องประดับแก้วครับเนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมืองไทยนะครับมีลูกค้าซึ่งมีศักยภาพมากคือลูกค้าทางกลุ่มของยุโรปนะครับและทางลูกค้ากลุ่มนี้ต้องชอบงานแฮนด์คราฟต์มากผลิตภัณฑ์ของเราเป็นงานแฮนด์คราฟต์ทำจากงานมือทุกชิ้นนะครับเรานำมาทำเป็นเครื่องประดับซึ่งเป็นที่ถูกใจของลูกค้าบ้างเราออกแบบโดยการนำอัตลักษณ์ของพังงามาเล่าเรื่องราวผ่านสินค้าของเรานะครับเครื่องประดับแก้วไทยเวโตรคือความภาคภูมิใจของชาวพังงาเป็นแบรนด์ไทยที่สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมากกว่า30ประเทศทั่วโลกที่เครื่องประดับแก้วสินค้าทำมือจากชาวพังงาโด่งดังไกลในตลาดต่างประเทศด้วยวิธีนำเสนอและการเล่าเรื่องราวใส่ลงไปในชิ้นงานทุกชิ้นที่บอกเล่าและถ่ายทอดความเป็นเมืองพังงาอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาอย่างสมบูรณ์ค่ะเนื่องจากพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะครับมีอันดามันท้องทะเลอันสวยงามมีสัตว์ทะเลมากมายนะครับรวมถึงมีผลไม้ธรรมชาติใบยางยางพาราต่างๆเรานำทั้งหมดมาทำเป็นคอลเลกชันเช่นคอลเลกชันท้องทะเลอันดามันคอลเลกชันใบยางนะครับหรือคอลเลกชันหม้อข้าวหม้อแกงลิงเรานำมาทำเป็นสินค้าเป็นเครื่องประดับตลาดตอนนี้เราทำส่งออกมาก่อนนะครับเราส่งออกไปถึง30ประเทศแล้วณเวลานี้นะครับตลาดหลักของเราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับจะมีขายอยู่หลายๆเมืองเช่นเมืองฮอกไกโดโตเกียวโอซาก้าโทยาม่าชิบะ
เกียวโตครับแล้วก็รวมถึงโอกินาว่าด้วยนะครับเราก็จะออกแบบโดยออกแบบนำการออกแบบทั้งหมดไปเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าของที่นู่นนะครับว่าอย่างเช่นทางโอกินาว่าก็จะเป็นใกล้เคียงกับทางพังงาเราจะเป็นหาดทรายท้องทะเลเราก็จะออกแบบสัตว์ทะเลงานบีชคอลเลคชันบีชต่างๆนะฮะเพื่อให้ไปตอบโจทย์ลูกค้าเขาที่ทางญี่ปุ่นอย่างถ้าเป็นอย่างฮอกไกโดเราก็จะออกแบบเป็นซากุระออกแบบงานสโนว์ต่างๆเพื่อลูกค้าทางที่เวลาไปท่องเที่ยวแล้วก็จะซื้อเป็นของที่เลือกกลับมาเงี้ยครับก็จะมีที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ทางมอสโกนะครับที่ใช้แบรนด์ไทยเวโตรเลยนะครับความพิเศษของเครื่องประดับแก้วไทยเวโตรคือความพยายามในการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างเช่นเต่าทะเลพังงาค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีปล่อยเต่าจังหวัดพังงาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและพังงามีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและมีชายหาดที่เต่าขึ้นมาวางไข่และฟักไข่เต่ารวมทั้งประติมากรรมเต่าในโครงการพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเลและเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำแห่งใหม่ระดับโลกของเขาหลักจังหวัดพังงาด้วยค่ะทั้งนี้ไทยเวโตรได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เต่าทะเลของจังหวัดพังงาด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวเต่าทะเลลงในเครื่องประดับแก้วเพื่อบอกเล่าให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้ค่ะเรานำเต่าทะเลของพังงามาใช้เพราะว่าที่ทางท้ายเหมืองนะครับจะเป็นศูนย์วิจัยเต่าที่เฉพาะพันธุ์เต่าเราต้องการนำตรงนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบว่าที่พังงาเรามีเต่าทะเลที่สวยงามแล้วก็ต้องการให้ต้องการตระหนักให้ถึงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับเราก็เลยนำมาใช้เป็นเครื่องประดับของที่ระลึกของตกแต่งบ้านนำเต่าทะเลนำรูปทรงเต่าทะเลมาใช้แล้วก็เพ้นท์ด้านหลังให้เป็นสีต่างๆนะครับเพื่อเป็นของที่ระลึกได้ครับพิเศษของไทยเวโตรคือการออกแบบนะครับเราใส่ใจทางด้านออกแบบเราตอบโจทย์ลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับทั้งลูกค้าส่งเราหรือว่าลูกค้าที่มาท่องเที่ยวเราพยายามออกแบบนำเรื่องราวต่างๆมาตอบโจทย์เพื่อความประทับใจของลูกค้าเป็นที่สุดครับผมโซนนี้เป็นโซนที่ขายดีสุดของเราเบสเซลเลอร์เลยนะครับก็คือเรานำใบยางมาใช้เป็นของเครื่องประดับนะครับเป็นใบยางคอลเลคชันนะครับก็คือนำเสนอเช่นตัวนี้นะครับผมก็คือเราใช้ใบยางที่ทางใต้เรานี่นะฮะมาเพิ่มมูลค่าโดยการทำให้เป็นเยื่อพอใบเป็นเยื่อปุ๊บเรามาใช้ในแก้วในการนำเสนอให้มันสะท้อนของความงดงามของโครงสร้างธรรมชาติขึ้นมาครับเราก็จะใช้สองสีคือสีดำและสีขาวนะครับก็จะมีจี้ต่างหูแล้วก็มีทั้งเป็นเซตนะครับลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าทางยุโรปก็จะชอบสีหรูหราทางด้านสีขาวซึ่งออกแนวหรูหรานะครับแต่ถ้าเป็นแฟชั่นหน่อยก็จะออกโทนสีดำซึ่งมันจะดูตัดกันครับผมคอลเลคชันตัวนี้นะครับเป็นทำมาจากเต่านะครับผมสวยทีเดียวค่ะครับผมเต่านี้นะฮะครับก็ส่วนสีเราก็ใช้สีของใต้ท้องทะเลอันดามันนะครับที่ออกเฉดเขียวกับน้ำเงินนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงแล้วก็อย่างเช่นคอลเลคชันฉลามวาฬนี่นะครับก็เนื่องจากพังงาเรามีฉลามวาฬมาบ่อยๆนะฮะนอกจากการนำใบยางพาราเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนมาทำเป็นเครื่องประดับแก้วแล้วแบรนด์ไทยเวโตรยังดึงความสวยงามของหาดทรายชายทะเลในจังหวัดพังงามาสร้างชื่อให้กับเครื่องประดับแก้วด้วยค่ะนำทรายมาใช้เป็นแบล็คกราวด์ด้านหลังทรายเพียงนิดเดียวนะฮะเป็นของท้องทะเล
ทางที่นี่นะครับเราเรียกคอลเลกชันนี้ว่า Sand of เขาหลักบีชนะครับแล้วก็คอลเลกชัน Secret of อันดามันซีนะครับก็จะมีงานทรายทะเลงานเอาโคอรัลงานปะการังงานเต่าทะเลนะครับงานหอยเอามาทำเป็นลวดลายนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยทรายของที่นี่นะครับจะเป็นนักท่องเที่ยวชอบมากครับผมใช้เพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นรายละเอียดเพิ่มเท็กเจอร์ให้ชิ้นงานครับก็เริ่มจากที่เราต้องการนักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาชอบท้องทะเลใช่ไหมฮะเขาคงอยากได้ของที่ระลึกที่มีความประทับใจในช่วงเวลาที่เขามาเที่ยวแน่นอนเราก็เลยนำตรงนี้มาใช้ครับแล้วก็ใส่ลวดลายหอยปูปะการังเต่าเข้าไปใช้ครับผม ก็นำมาเป็นจี้นะครับสำหรับใช้กลายเป็นของฝากก็ได้หรือว่าใส่เองก็ได้ครับผมก็สิ่งเกี่ยวกับน้ำมันซีก็พวกงานประเภททางด้านที่เป็นสีสันทางนี่ครับแพลงต้นทางปะการังเนี่ยครับปูเสฉวนเนี่ยครับก็เป็นความลับของที่นี่มีอะไรอยู่บ้างนี่ครับวันนี้คุณจินใจดีค่ะเปิดโอกาสให้ทีมงานได้เลือกเครื่องประดับใส่เข้ากับชุดด้วยที่นี่มีเครื่องประดับแก้วมากมายหลายรูปแบบที่สะท้อนความคิดและตัวตนจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดีค่ะและตรงนี้นะคะนี่ค่ะเซ็ตเดียวกับที่ขวัญใส่อยู่นี่เองนะคะที่เป็นแหวนแล้วก็เป็นสร้อยนะคะตรงนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เป็นงานเท็กเจอร์นะครับคือเรานำคอลเลกชันต่างๆที่เกี่ยวกับทะเลอันดามันมาใช้นะครับผมทางของคนขวัญใส่อยู่นี่เป็นงานซิลเวอร์แซนนะครับคือออกเป็นทรายสีเงินเวลาโดนแสงจัดๆนะฮะเวลานักท่องเที่ยวดำน้ำแล้วพบเห็นนะครับแล้วก็เราก็เขียนเส้นด้านบนเป็นปะการังนะครับและติดด้วยคริสตัลชวาร็อฟสกี้เพิ่มมูลค่าสินค้าครับผมลูกค้าทางยุโรปและญี่ปุ่นชอบมากนะครับก็จะมีทั้งงานเป็นทำจากเป็นลายบลีชบีชนะครับเป็นชายหาดนะครับแล้วก็เป็นสีอันดามันเลยอย่างเช่นคอลเลกชันนี้ครับผมทุกคนก็จะเป็นสีใต้ท้องทะเลอันดามันเลยสีเขียวมรกตนะครับโซนนี้เป็นโซนยอดนิยมที่เราส่งออกทั่วโลกเลยนะครับที่สามารถจำหน่ายได้ดีในทั่วโลกเลยครับก็จะเป็นทรงหยดน้ำนะฮะมันจะทรงหวานน่ารักครับผมอย่างเช่นลายนี้ก็จะเป็นลายสโนว์นะครับก็จะทางยุโรปทางญี่ปุ่นก็จะชอบเพราะว่ามันเป็นสโนว์รวมทั้งลายปีกผีเสื้อโมนาดก็มีนะครับแล้วก็ลายนี้อันดับหนึ่งของเรานะครับเป็นลายน้ำวนสีน้ำเงินนะครับก็เล่าเรื่องราวผ่านสินค้านั้นไปว่ามีการออกแบบดีไซน์ยังไงบ้างอย่างเช่นลายอันนี้ก็จำหน่ายที่ญี่ปุ่นครับผมก็จะมีของภูเก็ตเขาหลักพังงาก็จะใส่ลงไปในเป็นของที่ระลึกครับผมแล้วก็จะมีพวกสัญลักษณ์ไอคอนต่างๆอย่างเช่นสัญลักษณ์โอมนะฮะที่เป็นเครื่องหมายในการกำหนดสติเป็นความหมายดีๆนะครับสามารถใช้สติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้คนไทยก็จะนิยมมากเพราะสามารถใส่แล้วจะเตือนตัวเองได้ตลอดเวลาครับผมเดินเข้ามาชมในร้านก็จะเห็นว่ามีหลากหลายลวดลายจริงนะคะมีให้เลือกเยอะมากมายเลยค่ะอย่างในร้านเนี่ยค่ะเรามีทั้งหมดกี่ลวดลายกี่ดีไซน์อะคะนะถึงตอนนี้ก็300กว่าคอลเลกชันแล้วครับผมในปีนี้เราได้ทำลายใหม่เป็นคอลเลกชันสำหรับคนรักแมวนะครับก็เป็นคอลเลกชันทาสแมวครับเนื่องจากคนเราชอบแมวมากจนเป็นทาสของมันเรียบร้อยแล้วเราก็เลยได้ออกแบบมาเป็น11นิสัยของแมวสำหรับแมวแมวเนียนแมวอะไรเงี้ยเป็นน่ารักแล้วเราก็ใส่ลวดลายลงไปแล้วคนก็จะซื้อไปใส่กับตัวเองแล้วก็ใส่ซื้อให้แมวใส่ก็เลยเป็นใส่คู่กันระหว่างเจ้าของแล้วก็แมวใช่ครับคอลเลกชันแล้วก็เป็นคอลเลกชันไอคอนต่างๆเช่นไอคอนอินฟินิตี้ความหมายแล้วก็ไอคอนโอมไอคอนต่างๆที่มีสัญลักษณ์ของทั่วโลกเนี่ยเราจะนำมาใช้แล้วก็เล่าเรื่องราวเสริมความรู้ให้คนใส่ด้วยThank you.
สำหรับเศษแก้วที่เหลือจากการทำเครื่องประดับคุณจินก็นำมาล้อมใหม่และใส่ดีไซน์เก๋ๆจนเศษแก้วกลายเป็นเครื่องประดับแก้วชิ้นใหม่สวยงามคู่ควรการส่งออกมากค่ะโซนนี้นะคะก็เต็มใจเสนอมากเลยค่ะก็เป็นสินค้าใหม่ของร้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสินค้าที่เราออกแบบโดยใช้ปะการังฟอกขาวครับเรานำรูปแบบฟอร์มของปะการังฟอกขาวมาเพราะว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้ที่ปะการังเกิดการฟอกขาวขึ้นเราเลยต้องการสะท้อนการปัญหาตรงนี้ให้ทุกคนได้รับทราบคือนักออกแบบของเราก็ได้นำแก้วที่เหลือใช้ในโรงงานเนี่ยครับที่เป็นเศษแตกหักเนี่ยเรามานำมาหลอมใหม่แล้วก็ทำมาเป็นรูปทรงปะการังฟรีฟอร์มแบบนี้ครับแล้วก็เขียนเส้นด้านหลังให้มันกลายเป็นปะการังนะครับเพื่อจะเวลาเราคนที่สวมใส่เนี่ยจะเกิดการตั้งคำถามขึ้นว่าโอ้มันรูปทรงอะไรทำไมมันแปลกตาจังเราก็แสดงว่าได้เล่าไว้ว่าคือณขณะนี้เกิดปัญหาฟอกขาวเกิดขึ้นที่ทางอันดามันให้ทุกคนสนใจในการอนุรักษ์เป็นการเรียกร้องทางหนึ่งครับผมคือดีไซน์สวยงามแล้วก็ดีไซน์เก๋มากเลยนะคะแปลกใหม่ไม่เคยเห็นเลยค่ะเป็นปะการังนะคะที่สวยมีชิ้นหนึ่งที่บอกว่าใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็พัฒนาโดยการเป็นเขียนเส้นปะการังด้านบนครับแล้วติดด้วยคริสตัลชวาร็อฟสกี้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้านะครับในส่วนของตัวนี้เรานำเป็นของรางวัลสำหรับขวัญใจพังงาด้วยนะครับอย่างที่เห็นนี้เนี่ยเราจะไปนำจำหน่ายหรือวางที่ประเทศในตลาดไหนยังไงบ้างอะคะคงจะเป็นทางยุโรปนะฮะที่เขาชอบทางด้านรูปทรงแบบนี้ครับจะมีต่างหูด้วยนะฮะตอนนี้เราวางแผนไว้คือว่าเดินพฤศจิกาเราจะไปออกที่ญี่ปุ่นนะครับกับงานดีไซน์ Fiesta ครับเมื่อนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมที่เยี่ยมชมที่ร้านเรานะครับก็จะเจอพบเจอกับสินค้าคอลเลคชันเครื่องประดับมากมายที่เกี่ยวกับพังงานะครับเกี่ยวกับอันดามันเกี่ยวกับท้องทะเลทั้งหมดก็มันจะมีความสวยงามที่แตกต่างไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าเราทำที่นี่แล้วเราส่งออกที่นี่แล้วก็วางจำหน่ายอยู่ที่นี่จะไม่เหมือนใครต่างครับงานเครื่องประดับของเราจะอยู่ในหมวดเซอร์วิเนียร์ทั้งหมดของที่ลึกนะครับเพราะเราจะทำตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าพรีเมียมนะครับองค์กรต่างๆหรือว่านำเป็นของที่ระลึกที่เราอยากไปแจกของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยครับเราสามารถออกแบบเพื่อตอบโจทย์บุคคลได้เลยครับเครื่องประดับแก้วสวยงามหลายพันชิ้นในโชว์รูมไทยเวโตรคือผลงานการรังสรรค์โดยคนในชุมชนค่ะแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ในการประกอบอาชีพและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้มีงานทำและมีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานมีสินค้าดีๆส่งออกจำหน่ายทั่วโลกภายใต้แบรนด์ของคนไทยค่ะเราก็มีการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มาฝึกทำผลิตชิ้นงานเครื่องประดับนะครับอย่างเช่นโรงเรียนจากนักเรียนจากโรงเรียนราชประชาโรงงานไทเวโตนะครับตั้งอยู่ที่ตะกั่วป่าพังงานะครับเป็นโรงงานแฮนดิคราฟเล็กๆนะครับที่สำหรับผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการผลิตหุ่นเป่าใช้ไฟความร้อน700องศาขึ้นเพื่อผลิตรูปร่างตามรูปทรงที่ลูกค้าต้องการนะครับหรือว่าทางเรามีทีมงานออกแบบเราก็จะออกแบบมาเป็นทรงหุ่นแก้วต่างๆเสร็จแล้วเราก็จะนำมาเพ้นสีลงสีด้วยเทคนิคต่างๆนะครับซึ่งไม่เหมือนใครในโลกนี้เราเลยสามารถส่งออกได้30ประเทศทั่วโลกครับเมื่อท่านมีโอกาสได้มาเที่ยวที่พังงานะครับก็อยากจะบอกท่านว่านอกจากความสวยงามของท้องทะเลและธรรมชาติของพังงาแล้วเนี่ยยังมีจุดนึงที่น่าสนใจคือที่ร้านไทเวโตรครับที่เป็นเครื่องประดับแก้วแห่งเดียวในประเทศนะครับที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครแล้วก็รับรองว่าจะต้องถูกใจแน่ๆครับผมから来ました。ここ来たらでどう気持ちですか。荷物、子供のとか。
のものとか、はい、可愛いのがたくさんあったから迷う。今日は何買ってましたか？今日は蛇と亀とこれ、イグアナ、イグアナ買いました。なんかもし日本人に見たら、なんか日本人料理で何教えたいですか？このいや、ここのお店のこと、はい、安くて可愛い店員さん親切、うん、店員さんが親切、うん、นอกจากนี้ในโอกาสที่จังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพเก็บตัวสาวงามผู้เข้าประกวดในเวทีระดับประเทศไทยเวโตรยังได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านต้อนรับคณะกองประกวดด้วยการทำจิ้งให้กับคณะใส่ทำกิจกรรมณจังหวัดพังงาและออกแบบถ้วยรางวัลโทฟี่และสร้อยเพื่อมอบให้กับผู้ชนะการประกวดขวัญใจพังงาด้วยค่ะส่วนงานถ้วยรางวัลโทรฟี่นะครับก็คือเราได้มีโอกาสออกแบบโทรฟี่ขวัญใจพังงาครับหรือว่าป๊อปปูล่าโหวตนะครับซึ่งทางผู้ว่ามอบหมายให้เราได้ออกแบบตรงนี้นะครับเป็นเครื่องประดับสำหรับนางงามใส่ทำกิจกรรมเวลาเดินทางอยู่ในพังงานะครับจะอยู่ในเครื่องประดับเป็นจี้ในนางงามสามารถใส่ได้ทุกวันที่ทำกิจกรรมที่นี่ครับผมเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและนายอำเภอตะกั่วป่าได้มอบหมายให้ไทยเวโตรเป็นตัวแทนชาวพังงาในการต้อนรับเหล่าสาวงามที่มาเก็บตัวที่จังหวัดพังงาและได้แวะทำกิจกรรมที่โรงงานผลิตเครื่องประดับเรียนรู้การผลิตเครื่องประดับแก้วทดลองเวิร์กช็อปทั้งหมดนี้นะคะเป็นการช่วยการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงานอกจากทะเลสวยๆด้วยค่ะก็อยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่พังงานะครับเขาหลักก็นอกจากความสวยงามของท้องทะเลและธรรมชาติต่างๆแล้วนะครับที่นี่ยังมีสินค้าที่น่าสนใจก็คือไทยเวโตรกลาสจิวเวลรี่นะครับเป็นเครื่องประดับแก้วนะครับที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยนะครับเป็นสินค้าส่งออกนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เราจะนำเสนอผ่านสินค้านะครับถ้าแค่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ดูสินค้าต่างๆลองสินค้าต่างๆก็น่าสนุกกันนะครับผมสินค้าทั้งหมดเราจะออกแบบเน้นการออกแบบโดยการนำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ต่างๆของพังงานะครับมาถ่ายทอดผ่านสินค้าเพื่อเล่าเรื่องราวแล้วก็เพิ่มมูลค่าของมันนะครับไทยเวโตรเครื่องประดับแก้วที่เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจในการเผยแพร่ความสวยงามความงดงามของจังหวัดพังงาบอกเล่าเรื่องราวหลากหลายอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาผ่านเครื่องประดับแก้วของที่ระลึกหลากหลายมากมายรูปแบบให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเครื่องประดับแก้วได้เลือกซื้อหาเป็นของฝากของที่ระลึกเมื่อมาเยือนเขาหลักจังหวัดพังงาและที่สำคัญยังเป็นการช่วยอุดหนุนสินค้าจากคนในชุมชนช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่วันนี้งานฝีมือเหล่านี้ได้ก้าวไกลไปทั่วโลกสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยจังหวัดพังงาและประเทศไทยด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความสวยงามความหลากหลายของชิ้นงานจากภูมิปัญญานะคะเป็นเครื่องประดับที่ทำมาจากแก้วนะคะของไทยเวโตรนั่นเองค่ะที่โกอินเตอร์ไปกว่า30ประเทศทั่วโลกนะคะรวมถึงมีจำหน่ายทั่วทั้งประเทศไทยด้วยละค่ะและที่สำคัญนะคะก็เป็นสินค้าที่แฮนด์เมดนะคะทำขึ้นมาเองค่ะจากคนในท้องถิ่นในพังงารวมถึงคนในประเทศไทยแล้วนี่ละค่ะเป็นสินค้าที่มีความสวยงามหลากหลายจริงๆนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเครื่องประดับแล้วก็เครื่องแก้วนะคะสามารถที่จะแวะเวียนมาที่เขาหลักจังหวัดพังงานะคะก็มาซื้อหากันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ